นี่คือคุณจักรภพเพ็ญแขที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมา15ปีแล้วเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวคือเขาโพสต์ใน Facebook โดย Facebook ของเขาบอกว่าวันนี้ล่ะค่ะตอน 7:35 นาทีเขาจะกลับมาประเทศไทยมารับใช้ประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวโดยมีการโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอขณะเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย FC บางคนนี่มารอตั้งแต่ช่วง 7-8 โมงนะครับแล้วคุณจักรภพก็ดูเหมือนกันท่าทีการพูดก็เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะนะคะคือผู้สื่อข่าวถามหลายคำถามนะหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าได้รับการติดต่อทับทามจากคุณทักษิณชินวัตรก่อนที่จะเดินทางกลับมาไหมคือทำไมจู่ๆเนี่ย15ปีผ่านไปถึงคิดจะกลับมาเมืองไทยในช่วงเวลานี้ใช่ไหมหลายคนสงสัยเป็นรัฐบาลพอดีถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้คุณจักรภพก็บอกว่าได้โทรศัพท์คุยกันหนึ่งครั้งท่านก็ได้พูดหลายอย่างว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว